สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาที่วิรันดาไฮรีสอร์ทอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามช่องท่านยูทูบชาแนลด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นล็อบบี้สำหรับเช็คอินนะคะอันนี้จะเป็นเวลคัมดริงค์นะคะจะเป็นน้ำอะไรนะคะเนี่ยน้ำลิ้นจี่ครับแล้วก็จะเป็นตะไคร้นะครับอร่อยไหมครับตรงล็อบบี้นี่ก็จะสามารถมองเห็นไร่ชาทางโน้นนะคะสวยมากเลยค่ะเช็คอินเสร็จก็จะมีรถพาเราไปส่งที่ห้องพักนะคะผมนี่ได้เชียงใหม่ไฮรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะไปสอนสถาปนาแบบกันหนึ่งนะครับค่ะในส่วนทางด้านซ้ายมือผมด้านนี้ก็จะเป็นทางช็อตคัทไปที่ล็อบบี้นะครับห้องพักของเราก็อยู่ตรงนี้จ้าห้องที่เราจองไว้นะคะก็จะเป็นห้องวาเล่ดีรักซินเนอรี่นะคะเราพักอยู่ชั้น2นะคะวิวหลังห้องก็จะเป็นไร่ชาหมดเลยอ่ะสวยมากเลยเนาะมารีวิวของในห้องดีกว่านะคะก็จะมีน้ำดื่ม4ขวดนะคะแล้วก็มีชากาแฟด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องแต่งตัวนะคะก็จะมีเสื้อคลุม2ตัวนะคะมีร่มมีตู้นิรภัยชอบตรงนี้ค่ะจะเป็นกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ของแล้วลงไปเดินเล่นข้างล่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะสีสันสดใสมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะมีทั้งชาวเวอร์แล้วก็เรนชาวเวอร์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีอเมนิตี้ต่างๆฟูลออปชั่นครบเซตเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่อยู่ใกล้ๆเตียงนอนเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีบานเลื่อนแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการแยกห้องน้ำกับห้องนอนค่ะห้องนี้ก็จะมีเตียง2เตียงนะคะโซฟาขนาดใหญ่แล้วก็มีโต๊ะทำงานแล้วก็มีทีวีค่ะโซฟากว้างมากเลยนะคะนอนได้อีกคนเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำของเด็กเล็กนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวของไร่ชาหลังห้องนะคะแล้วก็เป็นโซนห้องพักที่เราพักกันในวันนี้ค่ะตรงด้านล่างของล็อบบี้นะคะก็จะมีทางเดินลงไปนะคะคือชอบตรงนี้เป็นกำแพง2ด้านนะคะแล้วก็มีน้ำไหลลงมาคือเดินตรงนี้แล้วฟีลกู๊ดมากๆเลยค่ะตรงไร่ชานี่ก็มีทางเดินให้เราเดินเล่นแบบชิวๆได้เลยนะคะและตรงนี้ก็จะมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารระเบียงชานะคะซึ่งเย็นนี้เราจะมาทานอาหารเย็นกันที่นี่ค่ะตรงชั้น3นี้ก็จะมีจุดชมวิวนะคะซึ่งสามารถมองเห็นวิวภูเขาแล้วก็องค์พระธาตุตรงด้านหน้าโน้นนะคะซึ่งจุดชมวิวนี้ก็จะอยู่ทางด้านหน้าของสระว่ายน้ำเลยค่ะสระว่ายน้ำของที่นี่จะมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็วิวสวยมากเลยค่ะ
ตรงนี้ก็จะเป็นสปานะคะซึ่งอยู่ข้างๆกับสระว่ายน้ำเลยค่ะตอนเย็นๆแดดร่มลมตกมาว่ายน้ำนี่คือว่าแบบดีมากเลยอะค่ะแล้วก็ช่วงเทิร์นดาวตอนเย็นๆนะคะเขาก็จะมีขนมมาวางไว้บนเตียงแบบนี้ค่ะบรรยากาศแสงสีตอนเย็นนี่ก็สวยไปอีกแบบนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารระเบียงชากันนะคะเมนูวันนี้ของเรานะคะอันนี้ก็คือโรตีแกงเขียวหวานนะคะอันนี้จะเป็นโรตีแกงเขียวหวานนี่ก็เป็นพิซซ่านะคะพิซซ่าหน้ารวมอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูผัดพริกไทยดำนะคะคุณไนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ ตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้านะคะบรรยากาศสดชื่นมากเลยอะค่ะบรรยากาศที่สระว่ายน้ำตอน6โมงครึ่งนี่คือแบบสงบเงียบดีมากเลยอะค่ะพอ8โมงเช้าฟ้าก็จะสีฟ้าสวยแบบนี้เลยอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารสำหรับรับประทานอาหารเช้านะคะคือนั่งทานอาหารเช้าตรงนี้แล้วก็วิวแบบนี้นี่คือฟินมากเลยอะค่ะอาหารเช้าของที่นี่ก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะมีอาหารหลากหลายชนิดมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเบเกอรี่ต่างๆนะคะเมนูเด็ดของที่นี่ก็น่าจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะคือน้ำจิ้มแจ่วนี่แซ่บมากเลยค่ะถัดมาก็จะเป็นสเตชันของไข่ต่างๆนะคะเอาคาปูชิโน่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟอัตโนมัตินะคะใช้แบบทัชสกรีนค่ะมาพักที่นี่แล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็อาหารก็อร่อยมากด้วยค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องท่านยุ้ย Channel ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ